ถึงพิธาเนี่ยเมื่อวานนี้มีเปิดตัวอีกหนึ่งคนนะค่ะคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เมื่อวานนี้เหรอคะไปเป็นสมาชิกเหรอคะเปิดตัวว่าให้กำลังใจผมสนับสนุนผมสนับสนุนก้าวไกลค่ะนะฮะนี่ๆๆไปที่บักไปที่นนทบุรีไงก้าวไกลไปปราศัยเมื่อวานค่ะแล้วคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์ก็ไปนะฮะแล้วก็ไปประกาศแน่เลยฮะพักพักเดินพูดแล้วทำพักนี้ทำแล้วพูดหมอเก่งอภิปรายไม่ไว้วางใจเลือกกัญชาเสรีกัญชาสูญญากาศไปแล้วปลดล็อกออกจากแกเสพติดก่อนพรบ.ยังไม่เสร็จพักผมทำแล้วพูดครับพี่ชูวิทย์พักอื่นพูดแล้วทำผมไม่รู้คุณพักจะเป็นคนพูดและรักษาคำพูดคือนักการเมืองเนี่ยใครเวลาเข้าไปหาเนี่ยเขาก็โหนหาเสียงหมดนะแต่คุณชูวิทย์คุณชูวิทย์นะคุณชูวิทย์ไปดูสิสสพักไหนเนี่ยที่เสนอถึงขั้นว่ากัญชาเนี่ยโอ้เป็นเศรษฐกิจสันทนาการเลยไหมเปิดเสรีไปดูหน่อยสินะแล้วพอถึงวันนี้ปุ๊บก็มาร่วมโจมตีด้วยถ้าอยากให้มีกฎหมายคุมแล้วทำไมไม่ช่วยกันผ่านกฎหมายอ่ะใช่ไหมแม้กระทั่งคุณชูวิทย์ก็ไม่ขึ้นเวทีดีเบตเรื่องกัญชากับเครือข่ายประชาชนที่เขาอยากที่จะให้กัญชาเนี่ยไม่ใช่ยาเสพติดต่อไม่ใช่เอากลับไปเป็นยาเสพติดคุณชูวิทย์ก็ไม่ไปขึ้นเวทีแต่ประกาศชัดเพียงเพราะอยากจะล้มภูมิใจไทยอยากจะขวางภูมิใจไทยไม่ให้เป็นรัฐบาลเป็นเรื่องพูดกันตรงไปตรงมากลวิธียุทธวิธีของคุณชูวิทย์ทำทุกทางเพื่อให้ภูมิไม่ให้ภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลโดยกัญชาเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องที่เอามาเคลื่อนเท่านั้นเองแล้วถ้ามองถัดไปทีนี้ในบริบทการเมืองแบบนี้ที่พรรคลุงตู่เนี่ยโอกาสจะมาเป็นที่หนึ่งเลยเนี่ยยากนะตอนนี้ที่หนึ่งก็น่าจะเป็นเพื่อไทยภูมิใจไทยใช่ไหมแล้วก็ถัดมาจะเป็นพรรคไหนอันนี้ตามโพลล่าสุดนะแล้วในบริบทแบบนี้ถ้าเกิดบอกว่าล็อกภูมิใจไทยไม่ให้เป็นรัฐบาลความหมายก็คือยกรัฐบาลให้เพื่อไทยนั่นแหละถูกไหมเพราะภูมิใจไทยก็ต้องอยู่ฝั่งนี้แล้วเพื่อไทยก็ประกาศเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นเพื่อไทยก็ไปจับมือกับพรรคอื่นๆส่วนพรรคลุงตู่ไม่จับด้วยอยู่แล้วก็ลุงตู่ก็เป็นฝ่ายค้านไปลุงตู่ก็กลับบ้านเพราะลุงตู่ไม่ได้อยู่ในบัญชีชื่อเป็นส.ส.ด้วยไม่ได้เป็นนายกลุงตู่ก็กลับบ้านนี่คือยุทธวิธีผลพวงของคุณชูวิทย์นะฮะแล้วก็ไม่น่าแปลกใจที่จะประกาศหนุนก้าวไกลเพราะอะไรฮะคุณชูวิทย์ตอนที่พยายามจะให้ทุนจีนสีเทาถูกดำเนินคดีฟอกเงินอ่ะคุณชูวิทย์พูดอะไรไว้จำได้ไหมคุณชูวิทย์บอกว่าถ้าตรวจสอบเส้นทางการเงินนะจะปรากฏหมดเลยเงินไปซื้อบ้านจัดสรรบริษัทใหญ่ๆชื่อบริษัทด้วยตอนนั้น SCS เสร็จแสนสิริต้องถูกตรวจสอบหมดแล้วถึงวันนี้ชูวิทย์ไม่พูดถึงเรื่องเหล่านั้นเลยเหรอฮะเงินที่ไหลไปซงไปซื้ออะไรพวกนี้ไม่แฉต่อแล้วเหรอนะเงียบเลยแล้วเอาข้อมูลไปให้คุณรังสิมันโรมในข้อมูลนั้นน่ะก็มีแต่ประเด็นเรื่องบริษัทรถบัสนะแล้วเอาเรื่องบ้านจัดสรรใหญ่ๆไม่มีแล้วเหรอไม่พูดแล้วเหรอนะนี่คือเกมการเมืองในช่วงใกล้เลือกตั้งเป็นตัวแปรที่ไม่ได้สังกัดพรรคเพื่อให้สามารถทำอะไรก็ได้ในนามเหมือนอิสระเสรีแต่จริงๆไม่ใช่ถ้าแบบนี้แล้วยิ่งพรรคก้าวไกลมาพูดเรื่องกัญชาแบบนี้นะยิ่งสะท้อนว่ามีการบิดเบือนชุดข้อมูลเพื่อหวังผลทางการเมืองกันอย่างเดียวนะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะวันก่อนเนี่ยไปพูดบนเวทีตอบคำถามเรื่องงบช้างป่วยที่บางพรรคพูดในสภานะคุณวิสิทธิ์บอกเลยว่าคือมันเป็นสิ่งบ่งบอกถึงความคิดของคนพูดนะไอ้เรื่องงบช้างป่วยเนี่ยแกอ่านคำถามก่อนนะแล้วแกก็พูดได้เลยว่ามันบ่งบอกความคิดของคนพูดเรื่องงบช้างป่วยอ่ะนะเดี๋ยวลองฟังคำตอบของคุณวิสิทธิ์นะผมไม่ได้อยู่ในสภานะชัยวุฒิอยู่ผมไม่ได้อยู่วันนั้นเขาอภิปรายงบประมาณก็มีพรรคการเมืองหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวนี้งบประมาณที่ใช้ในการจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการมันเยอะเหลือเกินและต่อไปมันก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็ไปเปรียบเทียบว่าเหมือนเป็นงบช้างป่วยอันนี้เขาพูดจริงแต่ผมไม่รู้ว่าเขาพูดแล้วเขาสรุปว่าจะตัดหรือไม่ตัดอันนี้ผมไม่กล้ายืนยัน
แต่เขาเรียกว่าเป็นงบช้างป่วยแล้วเขาก็พูดกับสภาว่าเราจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปได้หรือเพราะฉะนั้นอย่าให้ผมไปพูดอะไรมากไปกว่านี้ผมแค่ถ่ายทอดสิ่งที่ผมได้ยินมาแต่ผมว่ามันก็บ่งบอกถึงความคิดคนพูดแต่สำหรับประชาธิปัตย์อย่างที่ผมบอกนะครับเรื่องสิทธิของผู้สูงอายุบำเหน็จบำนาญสวัสดิการรักษาพยาบาลและคนที่ไม่โชคดีแบบข้าราชการเอาคิดถึงคนทุกกลุ่มและเราไม่ได้มองนะครับว่าการใช้เงินงบประมาณเนี่ยจะคิดแต่ว่าเหมือนเป็นเงินลงทุนแบบธุรกิจคือคิดว่าเอาเงินใส่เพื่อหวังประโยชน์วันข้างหน้าหลายเรื่องใช่ครับเราลงทุนถนนเราลงทุนบ่อน้ำหลายเรื่องใช่ครับการศึกษาเราลงทุนเพื่อสร้างคนสำหรับอนาคตแค่บำนาญแค่บุคลากรเนี่ยเกินงบประมาณที่เราจะใช้ไปเยอะมากเลยทีเดียวอันนี้เป็นยาขมที่เราต้องกลืนและผมก็ต้องส่งสัญญาณดังๆไปยังพี่น้องข้าราชการที่เคารพรักทุกท่านว่าเราต้องมาช่วยกันคิดแล้วครับว่ากระบวนการรัฐราชการช้างอุ้ยอ้ายช้างป่วยที่ปรับตัวไม่ได้แบบนี้เราจะแก้ไขปัญหาเรื่องแบบนี้กันยังไงเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยอย่างนี้ไปอีก10ปี 300,000 กว่าล้านที่เป็นอันดับ1ของปีแห่งการฟื้นฟูประเทศคืองบของข้าราชการไปถึงปี2580 300,000 กว่าล้านจะกลายเป็น 800,000 กว่าล้านงบภาคการเกษตรของเรา 79,000 ล้านอย่างที่ท่านนายกพูดไว้50,000 นี่คือที่คุณพิธาพูดในสภาแล้วคุณอภิสิทธิ์ล่าสุดก็ถูกถามเรื่องนี้แกก็ตอบแต่ว่ามันบ่งบอกถึงวิธีคิดของคนพูดนะนี่แกตอบอย่างสุภาพนะนะจริงๆคุณอภิสิทธิ์น่าจะขึ้นดีเบตกับคุณพิธาสักยกนะหลังจากไปเจอคุณธนมาแล้วธนาธรเก็บศพธนาธรไปแล้วนะในโลกออนไลน์วันนี้เนี่ยมีประเด็นของผู้สมัครส.ส.พรรคก้าวไกลคนนึงนะฮะคุณนายธนเดชนะมีประเด็นก็คือมีคนไปนำเอาภาพเก่าของเจ้าตัวมานะแล้วก็ทำเป็นแบนเนอร์นะคนแบบนี้หรือจะปฏิรูปกองทัพพูดง่ายๆนะเจ้าตัวนี่ได้ชี้แจงครับนะว่าขอบคุณที่ออกมาตั้งคำถามถึงตัวผมครับแล้วขออนุญาตตอบดังนี้ค่ะนะนี่แกบอกว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพสมัยเป็นนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่3ค่ะช่วงม.6 อายุ 17-18 เป็นภาพรับน้องชมรมนึงนะไม่ใช่ภาพที่ผมลงโทษทหารเกณฑ์อย่างที่กำลังพูดถึงเนี่ยฮะแต่ทีนี้ดูภาพดีๆนะผู้ชมฮะเอ๊ะมันเป็นภาพสมัยเป็นนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่3นะเป็นภาพรับน้องชมรม1รู้ว่ารับน้องอ่ะแต่มันถือเทียนทำไมอะไรอย่างนั้นน่ะแล้วไม่ได้ถือแบบตั้งด้วยอ่ะถือมันเหมือนกับหยดลงไปที่ไหนสักที่นึงหยดน้ำตาใช่มั้ยเขาก็เลยตั้งคำถามไงว่าไอ้แบบนี้เหรอที่บอกว่าจะปฏิรูปกองทัพแล้วแบบนี้คืออำนาจนิยมไม่แนวคิดแบบนี้ที่ว่าโจมตีทหารเนี่ยว่าวัฒนธรรมอำนาจนิยมเนี่ยแล้วแบบนี้ใช่ไหมนะแต่เจ้าตัวก็ออกมายอมรับนะว่าเป็นภาพเจ้าตัวเองแต่ปฏิเสธว่าไม่ใช่การลงโทษทหารเกณฑ์นะฮะอันนี้เป็นผู้สมัครส.ส.ลาดพร้าวพรรคก้าวไกลก็ชี้แจงนะฮะอันนี้เราก็ให้พื้นที่ชี้แจงส่วนประเด็นความเห็นของคนในสังคมฮะนี่มีประมวลความเห็นที่น่าสนใจมาอย่างท่านนี้นะท่านถูกถามว่าพรรคก้าวไกลที่เขาอ้างปั่นกระแสกันในโลก TikTok โลกออนไลน์กันเยอะนี่นะนะทัศนะของคุณพี่ท่านเนี้ยมองยังไงนะฮะเดี๋ยวลองฟังนะแกตอบคำถามที่คนมาเม้นว่าถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลสิ่งเหล่านี้จะทยอยหมดไปนะมันจะหมดไปจริงหรือเปล่านะที่เขาบอกจะเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นเนี่ยนะเดี๋ยวฟังคุณพี่คนนี้ฮะแต่ก่อนแม่ก็ชอบพรรคนี้อยู่นะเพราะว่าบางคนวิสัยทัศน์ดีมากแม่คิดว่าคนรุ่นใหม่มีวิสัยทัศน์ดีการพูดจานโยบายบางอย่างนี่คือแก้การโกงได้อะไรเงี้ยคือคนประเทศเราอ่ะถ้าตัดการโกงได้เนี่ยประเทศเราอ่ะจะที่สุดในโลกเลยนะแต่ว่าก็อีกแหละนะตัวเก่งแต่ว่าหัวหน้าพรรคไม่ได้ไปทางเดียวกันมันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าตัวใหญ่ของพรรคแต่ละคนเนี่ยด้อยค่าประเทศตัวเองมากวัฒนธรรมก็หาว่าล้าหลังต้องเทียบชั้นต้องประชาธิปไตยประชาธิปไตยบ้านเราก็ประชาธิปไตยอยู่แล้วนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาอยากได้เหมือนประเทศนอกที่ว่าเทียบเท่า
ไม่มีพ่อแม่ไม่มีการไหว้พ่อแม่พี่ป้าน้าอาไม่มีเทียบชั้นกันหมดทั่วโลกอยากมาอยู่ประเทศไทยเพราะประเทศไทยเราไม่เหมือนใครในโลกวัฒนธรรมที่ดีที่สุดที่เขาอยากมาอยู่คือวัฒนธรรมบ้านเราคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกแต่คนที่จะมาเสนอตัวมาพัฒนาประเทศกับบูลลี่ประเทศตัวเองด้อยค่าวัฒนธรรมประเทศตัวเองแม่ก็เลยปิดใจเสียดายนะเสียดายความคิดคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในพรรคนั้นแล้วยิ่งที่แม่ปิดใจตายเลยนะก็คือการที่เอาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาโจมตีด้อยค่ายังไม่รู้ความหมายของคำว่าพอเพียงเลยคืออะไรคนที่เขาเริ่มจากศูนย์ที่มาอยู่ประเทศไทยทั้งๆที่เขาไม่ใช่คนไทยและหลายคนเขาก็ใช้คำว่าพอเพียงรู้จักประมาณตัวและสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาให้จนรวยได้ก็เพราะว่าคำว่าพอเพียงคนที่เขามีหนี้มีสินและเขารู้จักคำว่าพอเพียงเขาก็ปลดหนี้ปลดสินได้ไม่ใช่ว่าพอเพียงคือการให้อดอยากแต่ให้รู้จักประมาณตนแต่เอาโครงการของพ่อหลวงมาด้อยค่าแล้วก็ยิ่งตอนนี้ยิ่งมีเด็กวัยรุ่นออกมาจับจ้วงสถาบันหรือว่ามาด่ายิ่งทำให้แม่แบบเด็กอายุ10กว่าขวบอ่ะมันไม่น่าจะยุ่งการเมืองได้ขนาดนี้ถ้าไม่มีใครเสี่ยงถ้าด้อยค่าประเทศตัวเองขนาดนี้ก็ไม่ควรจะมาพัฒนาประเทศเราอย่างน้อยต้องเป็นคนที่รักประเทศเราก่อนและด้อยและรักวัฒนธรรมประเทศตัวเองก่อนเชิดหน้าชูตาให้ต่างประเทศให้ดูว่าเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนนั่นคือผู้นำที่ดีนี่คือคนธรรมดาธรรมดาที่คิดอ่านด้วยเหตุด้วยผลโดยไม่ได้ตั้งตนเป็นศัตรูฝ่ายใดเลยนะฟังความเห็นของคุณพี่ท่านแล้วนะค่ะพูดจาน้ำเสียงน่าฟังนะไม่ได้เกลี้ยกล่อมไม่ได้อะไรเลยแล้วก็บางสำนักนะที่เป็นสื่อแต่ใช้วิธีคือเปิดโหวตอันนั้นคือไม่ใช่โพลนะโหวตเหมือนกับเปิดโหวตคนที่เป็นแฟนคลับที่อ่านข่าวของตนเองอ่ะแต่ตอนนี้เอามาสับสนหมดเลยเพื่อปั่นกระแสไงนะแล้วบางสำนักนะคือเจ้าของคือแม่ของผู้ช่วยหาเสียงพรรคส้มด้วยเอาชัดๆไปเลยเออแล้วก็มาปั่นกันใหญ่เลยตอนนี้มันจึงเกินเลยไงค่ะนะดูฐานคะแนนจริงๆเนี่ยเลือกตั้งครั้งแล้วเพื่อไทยมี7ล้าน9อนาคตใหม่6ล้าน2ค่ะเอาต่อให้รวมกันเนี่ยก็14ล้านค่ะ14ล้านแล้วมาเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าบอกว่าจะแลนสไลด์ทะลุทะลวงไปโน่นเลยเนี่ยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มขึ้นมาจากเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยน่าจะมาเพิ่มมากกว่าเดิมประมาณสัก5ล้านนะเอาต่อให้5ล้านหันไปเลือกเพื่อไทยก้าวไกลได้หมดเลยนะค่ะก็กลายเป็นจาก14ล้านเป็น19ล้านนะซึ่งก็ไม่ได้แลนสไลด์อยู่ดีนะแต่มันไม่ใช่เรื่องอยู่แล้วที่จะไปเลือกฝ่ายเดียวหมดนึกออกไหมอันนี้คืออย่างมากเลยไงเพราะฉะนั้นตอนนี้มันกับปั่นกันเกินจริงมีกระแสจริงไม่มีแต่ว่าตอนนี้พยายามปั่นเกินจริงคนคิดอ่านอย่างคุณพี่คนเมื่อสักครู่เนี่ยเราจึงเอาเสียงของท่านมาให้ฟังเสียงของคนที่ไม่ได้ใหญ่โตในโลกโซเชียลชาวบ้านคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายเราก็เลยไม่ฟังว่าเขาก็มีแนวคิดของเขาเหมือนกันอันนี้ที่สุรินทร์ฮะนะถนนเมืองปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะดูสิฮะกี่เลนคะเนี่ยมันคือมามากฮะค่ะนี่จังหวัดสุรินทร์นะได้บ้านที่ภูเขาอ่ะใช่ใช่ไหมใหญ่โตมากนี่คือต่างจังหวัดนะฮะประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเวลาเขาเห็นถนนในเมืองไทยเนี่ยเขาชื่นชมมากนะค่ะก็พัฒนาพร้อมๆกันหลายจังหวัดด้วยนะคะค่ะอันนี้ที่สุรินทร์จะเห็นแบบนี้เกือบทุกจังหวัดที่แยกใหญ่ๆมีอุโมงค์บ้างมีอะไรตัวมีอะไรบ้างภาคเหนือภาคอีสานมีหมดแม้กระทั่งในจังหวัดที่ไม่ได้มีส.ส.ของรัฐบาลเนี่ยลุงจัดหมดเลยนะฮะแล้วก็ไปดูการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบนะฮะในบางกอกไอเลิฟยูคือคนที่เขาเชียร์เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาหลับหูหลับตานะอันนี้ที่บางเขนฮะเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นยุคนี้แล้วปี55กับปี65เปรียบเทียบกันข้างบนข้างล่างปี65 10ปีผ่านไปที่เป็นสถานีที่บันไดสูงที่สุดใช่มั้ยอันนี้ที่บางเขนนะแล้วก็นี่อันนี้เป็นที่ท่าพระอันนี้ท่าพระค่ะนะปี55แล้วมาปี65ดูสิฮะนะมาดูถัดไปทีอันนี้ต่างจังหวัดนะทีนี้ค่ะอันนี้ถนนมิตรภาพฮะหน้าเรือนจำคลองไผ่
ปี55เรือนจำอยู่ขวามือเห็นไหมส่วนปี65เรือนจำยังอยู่เหมือนเดิมแต่ด้านถนนหนทางโครงสร้างพื้นฐานเปลี่ยนไปแล้วมีทางยกระดับเนี่ยอยู่ในหลุมดำฮะแล้วถัดไปในกรุงเทพอีกอันนึงแล้วอันนี้ไม่ใช่เปลี่ยนง่ายๆนะอันนี้สะพานเหล็กนะนี่คลองโอ่งอ่างไหมแล้วก็กลายเป็นคลองโอ่งอ่างเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเป็นสะพานเหล็กคล่อมขายของเลยโอ้ช่วงแรกมีอีเวนต์เนาะน่าเสียดายเนาะเออมาอยู่คุณชาติไปถามคุณชาติเงียบเลยเนี่ยปี55กับปี65ดูการเปลี่ยนแปลงสิฮะนะฮะแล้วก็คลองเปรมประชากรนะฮะคลองลาดพร้าวอย่างเงี้ยอันนี้คลองเปรมประชากรดูจากระเบียบที่อยู่แล้วตอนนี้เสร็จแล้วด้วยตรงเนี้ยค่ะนะฮะเนี่ยนะปี55ปี65อันนี้ตรงพระราม2ฮะค่ะพระราม2เนี่ยเดี๋ยวก็จะใช้ปีหน้านี่แล้วนะนะตรงสะพานคู่สะพานพระราม9ก็เสร็จแล้วก็จะยาวเลยนะยิงยาวเลยนะฮะนี่แล้วก็ที่สถานีรถไฟรังสิตค่ะอันนี้ตรงสถานีรถไฟรังสิตนะฮะอันนี้ที่น้องไปมาไงไปถ่ายลายกนกยกสยามไงใช่ไหมค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยคนแถวนั้นเขาได้ใช้ประโยชน์แล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะนี่ค่ะแล้วก็สถานีรถไฟต่างจังหวัดขอนแก่นเนี่ยในขอนแก่นค่ะรถไฟทางคู่อ่ะเสร็จนานแล้วด้วยนะเนี่ยขยายรองรับมีรถไฟผ่านเมืองที่เป็นทางรถไฟยกระดับด้วยค่ะนี่คือการเปลี่ยนแปลงทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดฮะนะแล้วก็สถานีรถไฟในกรุงเทพดอนเมืองค่ะนะอันนี้สถานีรถไฟดอนเมืองดูสิฮะนี่เปลี่ยนแปลงในยุคนี้นะค่ะแล้วก็กรุงเทพอภิวัฒน์อ่ะค่ะวันนี้ใหญ่โตมากไม่ต้องพูดถึงเลยปี55ยังเป็นที่อย่างนี้อยู่เลยอ่ะยังว่างเปล่าอยู่เลยแล้วมาดูปี65นะเนี่ยแล้วก็ต่างจังหวัดอีกที่นึงศรีสะเกษค่ะอันนี้เราแค่บางส่วนมานะปี58กับปี66ฮะนะอันนี้ตรงแยกตรงศรีสะเกษนะจำได้ค่ะดูสิฮะแล้วก็นี่นี่ไม่ใช่ต่างประเทศนะค่ะกรุงเทพมหานครใจกลางเมืองค่ะสวนเบญจกิติค่ะนะที่สร้างขึ้นมาในยุคนี้ยุครัฐบาลปัจจุบันเนี่ยแห่งชาติเศรษฐกิจแล้วก็วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะลงพื้นที่ไปหาเสียงนะฮะจะมีปราศรัยอยู่ตรงใต้สะพานพระราม8ด้วยส่วนนี้เป็นภาพที่คุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยโพสต์นะคุณพ่อคุณสุชาติชมกลิ่นไงที่ไปเป็นแรงงานอยู่ที่ซาอุแล้วทางซาอุเนี่ยเขาประทับใจมากนะเนี่ยถ่ายรูปกับพลเอกประยุทธ์นะวันที่พลเอกประยุทธ์ไปที่หนองมนนะเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้เชียร์ลุงตู่มานานแล้ววันนี้ได้มาร่วมเฟรมการทำงานด้วยกันเหมือนครอบครัวเดียวกันหัวใจเดียวกันความรักที่มีต่อชาติบ้านเมืองเนี่ยคุณสุชาติโพสต์นะฮะแล้วก็วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยจะไปปราศัยเวทีใต้สะพานพระราม8นะฮะช่วงเวลาประมาณ 18:00 น.นะฮะวันนี้ใครอยู่ในพื้นที่สมุทรปราการเนี่ยนะฮะก็รอพบแคนดิเดตนายกพรรครวมไทยสร้างชาติได้ส่วนเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองฮะรวมไทยสร้างชาตินะฮะลงพื้นที่ลาดกระบังนะไปช่วยคุณรณชัยสังคุณรณชัยเนี่ยเขต20ลาดกระบังหาเสียงฮะนะท่านอดีตผู้ว่ากทมนะฮะพลตำรวจเอกอัศวินขึ้นเวทีปราศัยย่อยนะฮะนะก็บอกว่าไม่ต้องพูดอะไรมากเลยผลงานที่ผ่านมานี่จับต้องได้หมดนะแล้วใครที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ขอให้สนับสนุนสสเขตด้วยจะได้ไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะฮะไปช่วยหาเสียงด้วยเมื่อวานนี้นะฮะนี่ๆๆพลตำรวจเอกอัศวินค่ะเพื่อแล้วพลังประชารัฐเมื่อวานนี้นะมีเวทีที่กทมนะฮะสนามกทมเนี่ยโซนกรุงเทพกลางและตะวันออกนะฮะนี่ที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกทมฮะเปิดเวทีปราศัยโค้งสุดท้ายนะฮะนี่ก็จะมีคุณสกลทีแม่ทัพกทมคุณนฤมลอย่างนี้นะแล้วก็ผู้สมัครพลังประชารัฐนะก็ขึ้นเวทีปราศัยกันคุณสกลทีเนี่ยลงพื้นที่เดินทุกวันนะฮะใน TikTok ของคุณสกลทีฮะมีคลิปนึงแกไปเจอคุณยายนะนี่ๆคุณยายบอกเลยว่าเงินไม่สำคัญไอ้เงินที่จะมาจงมาแจกเนี่ยนะสำคัญคือต้องทำให้ประเทศส่วนรวมเจริญคุณยายวัย60ปีอ่ะ90ปีอ่ะมันเจริญมันอยู่ได้ขอบคุณยายมากครับสุดยอดอายุจะ90แล้วจะขอคุณยายทีนึงก็ขอเสียงหน่อยว่าพูดได้เลยฮะขอให้ประเทศใกล้เจริญขอให้เราเลือกดีๆคนดีทำงานเรื่องเงินไม่สำคัญใช่การเงินไม่การงานขอให้ประเทศเราเจริญเราก็ดีแล้วอายุจะ90แล้ว
บอกว่าเบี้ยเบ้ออะไรไม่อยากได้อยากให้ประเทศมันดีนั่นนี่เราไม่ได้พูดก่อนด้วยนะเป็นสิ่งที่เขาก็อยากจะสอนเราในฐานะนักการเมืองก็บอกอยากนักการเมืองเนี่ยหาเสียงแบบสร้างสรรค์ไม่ประดิษฐ์ประทักกรรมแล้วก็เรื่องที่คิดเนี่ยอยากให้มันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติมากกว่าเรื่องที่ทำให้คิดแล้วก็เกิดความขัดแย้งกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเราฟังคำพูดของพวกผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แก่ก็เก็บไปคิดตั้งมันไม่ต้องยืมไปปลาใสคืนพรุ่งนี้ไม่ได้จริงๆไม่ใช่หรอกแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราถึงจะเราเป็นประชาชนคุณแต่เราก็ต้องติดตามกันมาเพื่อให้รู้ทันแล้วก็หลายพวกอะไรแล้วก็ยืนรู้จริงแล้วอย่าไปตกหลุมพรางมันยังขอให้ช่วยกันพวกนั้นใช่ไงปากเอาคนเก่งไปทำงานขอบคุณนะได้ขอบคุณอาเซียนนะแต่ได้เงี้ยคิดอ่ะตอนแรกเนี่ยเราก็ขายชุดอยากให้ประเทศชาติพัฒนาตั้งใจทำงานอย่าตกหลุมพรางวาทกรรมสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการหาเสียงนะนี่คุณสกลทีโพสต์ใน TikTok นะคือไปหาเสียงแต่ได้ความรู้ได้แง่คิดนะกลับมาด้วยเสียงสะท้อนเสียงสะท้อนจากชาวบ้านนะค่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store